สวัสดีครับเรียนอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับผมพรพนิชจากมอ.นะครับก็วันนี้ก็จะนำเสนอเคสนะครับเรื่องของ proximal humerus fracture นะครับเราไปดูเคสกันเลยแล้วกันนะครับก็คนไข้เป็นผู้หญิงนะครับ51ปีครับอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์มานะครับก็มีปัญหาเรื่อง pelvis fracture แล้วก็ bunion abdominal injury นะครับร่วมกับปัญหาเรื่องปวดที่หัวไหล่นะครับเอ็กซเรย์ก็อินิเชียลก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเชิญพาเนลิสต์นะครับอาจารย์ชิตวีนะครับอาจารย์ช่วยจากฟิล์มเนาะเราเห็นว่าเป็น GT เป็น proximal humerus แน่ๆเลยนะจะเป็นอย่างน้อย3 part กันเลเซอร์ผมยังไม่แน่ใจว่าติดกับชิ้นเฮดไหมซึ่งส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะฮะมี GT ชิ้นนี้นะครับอาจารย์ชิ้น GT ครับแล้วก็เฮดที่มันเป็น impact wall gust ครับอันนี้นะครับครับก็เลเซอร์อาจจะมีนิดๆนะครับตรงนี้ถ้าดูจากฟิล์มแล้วถ้าเล่าอาจจะเห็นตรงนี้ด้วยครับขอบคุณอาจารย์ยิตวีมากครับอาจารย์ CT ไหมครับแบบนี้ครับ CT ครับแน่นอนนะครับ CT ครับผมให้ข้อมูลไปเลยแล้วกันนะครับจะได้รวดเร็วเราจะได้ไปดิสคัสกันเยอะๆก็คนนี้ถ้าดูฟิล์มก็จะเห็นว่าตัวเฮดมันวอลกัสไปค่อนข้างเยอะนะครับเป็นอนาโตมิคอลนิกนะครับดูรูปนี้จะเห็นว่าตัว GT กับ LT เนี่ยมันสปิตกันนะครับถ้าเรามาดูใน CT TD เนี่ยจะเห็นว่าตัวเนี้ยตรงกลางเนี่ยมันคือ bicipital group นะครับแสดงว่าตัวเนี้ยมัน involve ส่วนหน้าของ GT มาด้วยนะครับกับ LT นะครับก็คือสีน้ำเงินนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นส่วน GT ที่เหลือนะครับที่มี comminution นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นส่วนของ head ที่มันหงายมานะครับอาจารย์ทำไงดีครับคนนี้definitive treatment ครับเดี๋ยวอาจารย์ชิตวีก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรียงไปเลยครับ3คนครับถ้าตามเมื่อกี้ก็คือผมคิดว่า1คือต้องผ่าตัดแน่ๆอยู่แล้วแหละครับถ้าที่เลิศสิทธิ์แล้วกันเรามักจะเซตคนไข้ในท่าบิดแชร์เนาะฟูเข้าจากฝั่งตรงข้าม approach คือ fix เนี่ยครับวันนี้ผมเลือก fix ถ้าคิดถึงอย่างที่อาจารย์เบิร์กเลคเชอร์ไปเมื่อกี้คิดว่าน่าจะ reconstructionable นะครับสิ่งที่คาดการไว้และคาดการไว้ว่าน่าจะเกิดขึ้นก็คือหลังจากเราเอาเฮดขึ้นไปเนี่ยมันก็มีวอยแน่ๆแหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะ manage วอยนั้นยังไงนะครับเข้า anterolateral approach ปกติเข้า anterolateral หรือว่า transdeltoid เนี่ยนะครับแล้วก็เอาเตียมเนี่ยงัดเฮดที่เปิดเข้าไประหว่าง LT GT ก็คงเห็นลูกปิงปองอ่ะงัดเฮดขึ้น reduce ให้มันดูเข้าที่กับกรีนอยนะครับ head sharp ดีเสร็จแล้วเราก็เอามานิปูเลตตัว LT GT ที่เราเย็บไว้เนี่ยมาผูกกันพูดง่ายปิดไว้อาจจะลอง assess อีกทีว่าใช้กราฟไหมแต่ถ้าดูแล้วมีวอยก็เป็นอโลกราฟเป็นสตัดกราฟทาง intramedullary ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ธงชัยมีความเห็นว่าไงบ้างครับอาจารย์ผมเห็นด้วยกับอาจารย์โอ๊ตนะครับผมคงเลือกฟิกเซชันเหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยสเต็ปจะมีอีกสเต็ปหนึ่งที่อยากเพิ่มมานิดหนึ่งคือตอนนี้หัวมันดิสโลเคตออกมานอกเบ้าชัดเจนเวลาเราดันกลับเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถรู้ตำแหน่งได้แน่นอนว่าหัวเนี่ยมันควรจะหมุน4 5 6 10หรืออะไรอย่างนี้บางอย่างตรงนี้อาจจะต้องเช็คจากฟลูนะครับคือผมจะเช็คจากฟลูก่อนว่าหัวแล้วพอใจแล้วเพราะไม่งั้นหัวจะเป็นตัวกำหนด getter to velocity เวลาเอามาเข้าประกบไม่งั้น getter บางครั้งหัวมันยังนอนอยู่ getter มันจะเลยหัวขึ้นไปก็เกิด impingement อย่างที่เป็นเกิด malunion greater to velocity ดังนั้นหัวจะเป็นสเต็ปแรกในการทำเรื่องของ fracture dislocate ให้มันเข้ากับ glenoid แล้วก็ดูเรื่องของ rotation ให้ดูเรื่องของ version ให้ดีจากนั้นผมจะใช้อย่างที่เห็นใช้เป็น iliac bone graft เป็น thyroid stud graft เพื่อค้ำหัวไว้พอหัวเข้าเสร็จปุ๊บ ก็ reducator laser ครับครับขอบคุณอาจารย์ธงชัยครับอาจารย์ชนะการอาจารย์เคสนี้อาจารย์จะ fixation หรือว่า replacement ครับอาจารย์โอ้ฟิกแน่นอนครับเพราะว่าผมก็อายุน้อยนะฮะ bone quality ดีเห็นหัวไหมฮะผมว่า bone quality ดีเนี่ยคนนี้ผมจะทำเป็นมิโป้นะฮะมิโป้ใช้เป็นเดลตอยด์สปิททำไมทำเดลตอยด์สปิท
ว่าตัวที่จะเข้าไปดันหัวเนี่ยมันช่องระหว่างเกเตอร์กับเลเซอร์ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นอยู่ละถ้าเราเปิดเดี๋ยวตอนสปิทมันจะค่อนไปหลังนิดนึงเข้าไปยันหัวฮะมีเดียฮินช์มันดีอยู่พอยันปุ๊บขึ้นมาให้หัวมันได้ตั้งแนวประมาณที่เราต้องการปุ๊บเราดึง GT เข้ามาปิดฮะแค่นี้ฮะคนไข้คนนี้อยู่ละแล้วก็ทีนั้นก็สอดเพจเลยฮะแล้วก็เปิดแผลข้างล่างเป็นมิโป้ฮะสำหรับผมนะฮะแค่อย่างนี้ไอเดียลอินดิเคชันเลยสำหรับทำมิโป้อาจารย์ใช้กราฟไหมครับเคสแบบนี้โดยอายุจากวงไวตี้ดูแล้วไม่น่าใช้นะครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์แต่อาจารย์นิดนึงครับมิโป้เนี่ยแล้วเรายอมที่จะไม่ยิงเข้าขาไหมฮะหรือเราพยายามที่จะเปิดเยอะหน่อยของ proximal หาเนิร์ฟเพราะว่าถ้าเรายิงเปอร์คิวเข้าขาเราจะลิสต์ต่อ axillary nerve ไหมครับอาจารย์จานโกงฮะจานฟรีสกูไปให้ได้หลายๆตัวข้างบนก่อนแล้วจาน AB duction สุดๆเลยเดี๋ยวตอนมันจะหย่อนหน่อยบางทีมันยิงเข้าค่าสกูได้ครับครับครับก็ขอบคุณทุกความเห็นนะครับก็เคสนี้ผมก็เลือก fixation เหมือนกันนะครับก็ผมปกติจับท่าผมชอบเป็นซุปพายผมชอบท่าบิดเชนแล้วก็เคสนี้ผมเลือกเป็นเดลโต pectoral approach นะครับอันนี้ผมidentifyชิ้นตัวที่มันยักหลังอยู่นี่นะครับแล้วก็ผมก็ใช้ KY นะครับเป็นจอยสติ๊กแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยครับตัวนี้ครับที่จากบนลงล่างเนี่ยเป็นจอยสติ๊กนะครับเพื่อดันมันขึ้นมาแล้วก็ผมเอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยเสียบแล้วผมเสียบเข้าไปในกีนอยเลยครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะมาค้ำครับมันก็จะหงายลงมาผมก็เลยเหมือนกับฝากไว้ก่อนครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนที่อาจารย์เบิร์กบอกครับตรงกลางก็จะเป็นวอยนะครับมี2ชิ้นอยู่หน้าหลังผมก็เลยเย็บโลผูกเย็บโรเตเตอร์ครับไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมคนนี้เนื่องจากตรงกลางมันเหมือนมันไอตัว GTLT เนี่ยมันเป็นเอ็กเชลเลยครับตรงนั้นมันไม่มีเนื้อเลยครับผมก็เลยไปเอาฟิบูลาสตัดกราฟมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็หน้าตาก็เป็นเอาเพจประกบดูก็ดูพอใช้ได้ก็ทำผูกโรเตเตอร์คัพซูเจอร์ครับแล้วก็ร้อยเข้าไปในรูของฟิลอสเพจก่อนแล้วก็ทำฟิกเซชันต่อนะครับสุดท้ายหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับอาจารย์ครับคนนี้ก็อันนี้คือโพสต์ออฟฟิล์มนะครับมาเห็นว่าตรงหัวมันดูเหมือนวอยๆนะครับแล้วก็ดูแล้วผมน่าจะดึง GT ลงมาเยอะไปหน่อยครับมันเลยอยู่แถวๆนี้ครับตัวข้างบนมันเลยดูสีมันไม่ค่อยชัดครับอันนี้ที่3เดือนนะครับพอดีคนไข้มาไม่ผมไม่มีรูปคลินิคเข้าให้อาจารย์นะพอดีคนไข้มาโฟลอัพอาทิตย์ที่แล้วผมสลับ OPD กับอีกทีมนึงออกครับก็เลยไม่ได้เจอผมคนไข้เขาโน้ตไว้ว่า forward flick ได้ประมาณ80ครับตอนนี้ตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าอาจจะยังติดไม่ดีนะครับแต่ดูวิวนี้ก็ดูยังไม่ได้รีซอปชันอะไรครับก็คิดว่าอาจจะต้องตามต่อครับอาจารย์คนนี้ครับผมขอถามอาจารย์พรนิดนึงครับอาจารย์ทำไมถึงใช้เป็นสตรัทกราฟจากฟิบูลาแทนที่จะเป็นอีแอคเครสแล้วจำเป็นที่ต้องใช้พวกแคนเซลัสบวนก็ไปแพ็คหรือเปล่าครับเพราะว่าดูแล้วมันมีวอยที่มันเป็นช่องว่างเล็กๆเยอะแยะเลยครับจำเป็นไหมครับครับคือคนนี้ผมเลือกสตัดการ์เพราะผมคิดว่าถ้าเอาไอเรียกอย่างเดียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะใหญ่พอหรือเปล่าครับอาจารย์ผมอยากได้ให้มันยาวหน่อยแล้วก็มันก็จะได้เหมือนกับเป็นเลทเทอรัลวอลของตัวนี้ไปด้วยครับช่วยค้ำไปด้วยแล้วก็ตัวกราฟเนี่ยมันก็จะได้ลงมาค่อนข้างลึกหน่อยมันจะได้ไม่เหมือนกับไม่กริ้งหรือไม่ขยับอะไรเงี้ยครับก็อาจารย์ใช้แคนซัลสกราฟด้วยไหมครับเพราะถ้าเกิดเคสลอยๆเนี่ยมันก็จะฮีลิ่งได้ยากเหมือนกันเนาะก็ผมก็เอาเศษที่มันมีอยู่ครับใส่เข้าไปยันแต่ว่าไม่ได้ขุดไอ้พวกชิปบนกราฟใส่เข้าไปเพิ่มนะครับส่วนตัวผมถ้าเป็นหนุ่มๆทีพาร์ทผมไม่ใส่บนกราฟเลยนะเพราะส่วนใหญ่มักจะอยู่นะอันนี้แชร์ลิงเฉยๆนะไม่ได้บอยมันเยอะเลยครับอาจารย์ปกติผมก็เป็นคนที่ไม่ใส่กราฟครับนี่เป็นเคสแรกที่ใส่กราฟใน proximal human ครับผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งใส่ไอ้ fibula สตัดกราฟเนี่ยมาหลายลายครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจอ infection ไป1ลายครับซึ่งจุกเหมือนกันนะครับเพราะมันอยู่ใน medullary canal เลยครับ
แล้วกว่าที่อินเฟคชันมันจะแสดงตัวตนมันใช้เวลาหลายเดือนนะครับเพราะว่ามันไม่พรีเซนต์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นใส่สตัดกราฟเนี่ยก็เป็นที่ใช้นะครับแต่ว่าพึงระวังเรื่องอินเฟคชันไว้ด้วยครับขอบคุณครับครับอาจารย์มากครับอยากเสริมนิดนึงนะครับคืออย่างที่อาจารย์เบิร์กควีชั่นนะครับเรื่องวอยเรื่องกราฟเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าการที่อาจารย์แบงค์เนี่ยเอา KY เสียบเข้ากับกรีนอยด์เฮดกับกรีนอยด์เข้าด้วยกันเนี่ยมันจะอยู่กับที่ก็จริงแต่ว่าตัวชาร์ปเนี่ยเราต้องแมนิปูเลตเพื่อเข้าไปอันนี้จากสังเกตเห็นว่าสกรูตรงเข้าขาเนี่ยมันบังอยู่แต่ผมดูเหมือนนะครับว่ามันเฮดมันดูลอยๆขึ้นมาคือมันยาวขึ้นอ่ะมันก็เลยต้องมีแกปขึ้นมาพอมีแกปขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีวอยเกิดขึ้นเยอะแล้วที่ผมกลัวในเคสนี้ก็คือมันมีช่องว่างที่เห็นจากในฟิล์มเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งจำเป็นที่ต้อง impact ด้วย cancellation แบบเยอะพอสมควรครับอันนี้อาจจะเป็น pitfall ต้องระวังนิดนึงครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ